สวัสดีครับผมผลพันธุ์ปยากรครับวันนี้จะมาไขาดวงชะตาท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือหรือพ่อแม่พี่น้องที่มีลัคนาสถิตที่ราศีพิจิกประจําเดือนเมษายน2562น,นั่นเองพี่น้องพิจิกเดือนนี้นะครับพระอังคารดาวประจําตัวท่านเดินจอดขบตะนีนะครับหรือว่าพระอังคารหรือหรือพอังคารเล็งนหน้าเล็งลัคนานั่นแหละก่อนจะทายเสียทายชิบหายเนี่ยทายต่างๆนานาเนี่ย เรามาันดาหมอดูทั้งหลายโปรดใจเย็นนะครับพระอังคารเลงเนี่ยเขาเรียกแปลว่าอะไรเที่ย์จริงๆแล้วเขาเรียกว่านาระนะครับมันไม่ใช่นาระนะฮะจริงๆเขาเที่ยวว่ากีตะกเเกน,นเฮ้ยกีตะาะตะต้องพุมมเมนถึงแม้ชาติตัวเวนอับลก,ก็ดีจากมีคนแสดงให้ยศนั้นเสมอพงเอ้ยยศนั้นเสมอพงแปลว่าอะไรกีตะนะนับจาก,กาลัคนาประเจ็ดราศีมีพระอังคารอยู่เขาเรียกว่าไปต่ําต้อยเว้ยยังไงก็ดี แต่ยังว่าครับพระอังคารท่านน่ะมามาจากอลีด้วยแต่ผมมองว่ายัางไงยังไงเกณฑ์ก็ต้องใหญ่กว่าละ่ะดาวเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่จากประสบการณ์ที่ผมดูดวงมานานเนี่ยผมว่าเกณฑ์มันใหญ่กว่าอีกอย่างเดือนนี้พี่น้องพี่จิกอ่ะมีดาวสองดวงอยู่ในมุมที่น่าสนใจมากนะฮะดวงแรกคือพริฤาษประธานดาวสุรคราะห์ใหญ่ดาวแห่งความโชคดีท่านจอนเข้ากุดุมพระมาตรฐานเป็นมหาเกษตรเห็นไหมฮะร้องอื้อหือเลยนะไอ้ดาวอยขนาดเนี้ยผมทายเลยว่าเผลอๆท่านที่ตกงานนะ ขัดสนนะเดือนนี้ผมเผยได้งานในพุ่นจริงเลยได้อย่างนี้แล้วนะนะครับและมันไม่ใช่แค่แคเฉพาะราศีอย่างเดียวนะมันเป็นในเรื่องของลงถึงลัคนามันหมายความว่าบางครั้งลัคนาเนี่ยเราดูเรื่องลัคนาถูกไหมาดาวระดับราศีเนี่ยเผยได้ด้วยนะเองมีแน่นอนนะคือ,อยังไงแล้วแต่ปับนะ๊บเนี่ยเรื่องเงินผมไม่ต้องทายแล้วพูดมากเจ็บคอเสาร่วมพระเรือหัสในเรือนการเงินมีการเปลี่ยนแปลงประสุทธิ์ทางที่ดีขึ้นนี่คือย้ําดอกที่สองคือมึงอะ่ะจะมีความหวังมากขึ้นนะครับแถมพระเสามาจากสหัชชะ นะครับผมมันหนีจากปุตตะเข้ามาอีกหนึ่งความหมายนั่นแปลว่ามีการรอดตัวมีการเริ่มต้นก็ถือว่าทาได้ไง่ายด้วยเอา้าคราวนี้ปั๊บเนี่ยเดือนนี้อันคันเล่งนะเว้ยคนอ,อื่นข้องทายว่าไอ้ต้องแย่มันต้องรีบรอมันต้องว๊บปีปัปว๊บปีปับผมคงข้างมั่นใจว่าพิจิกเดือนนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะความจังไรอับริทชาติชั่วทั้งหลายปั๊บมันผ่านมาแล้วที่ผ่านมาท่านเนี่ยโดนมันอักอันนี้ยอมรับบางคนตกงานนาน บางคนนี่แทบจะเป็นโรคซึมเศร้าบางคนแทบจะไม่มีอะไรแดกแล้วชีวิตแม่งโคตรเฮี้ยสถุนแต่ถ้าท่านสังเกตจริง,รงๆนะปั๊บเนื่้งแต่กกลุ่มพาเพ์เพอมกราที่ผ่านมาชีวิตท่านเริ่มดีขึ้นเนี่ยเข้าสู่เดือนเมษาแล้วนะครับ จะเข้าปีใหม่ไทยเนี่ยมันจะเข้าปีใหม่เนี่ยปีใหม่ไทยแล้วด้วยซ้าเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นท่านต้องมั่นใจตัวเองหน่อยเรื่องการเงินการทอนสบายใจใหายห่วงได้เลยแต่อีกนิดหนึ่งนะครับพระทิศเจ้าเรือนการงานของท่านเนี่ยติดอลริเนี่ยแกเดินอลริเนี่ยอาจจะมีการเดินทางพอสมควรและอาจจะไม่ค่อยสะโดวดโยนทินไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ลองเช็คเครื่องยนต์ดูนะก่อนเดินทางที่ขับรถเองนะครับมอเตอร์สมมอเตอร์ไซค์ดูร้วงดูล้อหน่อยมือมีความขรุขระอหริ่งคือศัตรูนิดนึงนแะึ่ดวงนี้ะขรกาลง ค่อนดีขอให้ท่านโชคดีอย่าได้มีความประมาทในชีวิตนะครับ